สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook นักรบออนไลน์1ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ FC อย่าลืมนะคะว่าวันแรกๆที่มีเหตุการณ์น้องหายครอบครัว3บ้านมีการประชุมกันโดยไร้ลุงพลป้าแตนแล้วอยู่ๆหลังจากนั้นมาก็หมายหัวลุงแล้วมาตอนนี้ไอ้จุดๆมาอ้างว่ายังไงคนในครอบครัวก็ต้องดูแลกันและ FC คิดว่าคนในครอบครัวจะมีลุงพลป้าแตนไหมคะถ้ามีทำไมไม่ให้ลุงป้าเข้าร่วมฟังการประชุมครอบครัววงเล็บหัวขี้ล่ะคะใช้เขยอย่างกับสากกระเบือใช้ยันเรือรบอีดอกให้พี่เขยไปชันสูตรลูกตัวเองอีควายซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าไปดูทนายอุทัยให้คำตอบแล้วเรื่องถึงศาลเป็นหน้าที่ศาลตอนนี้ใครจะมาว่าอย่างไรไม่ได้แล้วรอศาลอย่างเดียวเอาพยานไปสู้กันในศาลหาหลักฐานไปเพราะงานนี้อัยการเป็นโจทย์งานนี้หนักอัยการเป็นคนของแผ่นดินทนายมีหน้าที่ต้องหาหลักฐานมาสู้ลบให้ได้ฝ่ายศูนย์ไม่ได้เป็นคนฟ้องทนายไม่ใช่ทนายไม่เกี่ยวแต่ศูนย์แต่งตั้งทนายร่วมได้คนถัดมานะครับบอกว่าเห็นด้วยค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับศาลตลิ่งชันสืบเสร็จแล้วนัดฟังคำพิพากษา16ธันวาคมตอนบ่ายฮะแรกศาลท่านนัด15ธันวาคมแต่จำเลยยกมือค้านเสียงเบาหวิว15ผมติดคดีที่สงขลาครับอีฉันว่าข้าแต่ศาลคงจะแอบร้องอุตตะในใจคดีชุกกว่าศาลเสียอีกฮ่าปอลิง15ธันวาคมพี่เถยต้องไปขึ้นศาลสงขลาอธิบดีกรมการค้าภายในฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าถึงคิวเถยเดินสายค่ะถัดมานะครับบอกว่าอยากให้วันที่16ธันวามาถึงไวๆจังเลยค่ะเย่เย่มงมงถัดมานะครับบอกว่าเถยคิวเยอะกว่านักร้องอีกแน่ถัดมานะครับบอกว่าทริปเถยทั่วไทยถัดมานะครับบอกว่าคดีเยอะกว่าทรัพย์สินอีกถัดมานะครับบอกว่าทะแนะงานชุกถัดมานะครับบอกว่า16ตรงกับวันลุ้นหวยแต่พี่เถยน่าลุ้นยิ่งกว่าหวยถ้านับโทษคดียาวเป็นหางว่าวเหมือนถูกหวยรางวัลที่1ไปในตัวถัดมานะครับบอกว่าต่อแต่นี้คงจะต้องเดินสายยาวไปค่ะลูกพี่ทำคนอื่นไว้เยอะนี่เราถัดมานะครับบอกว่าวันนี้มีเรื่องตลกอะไรอีกไหมเหลาให้ฟังหน่อยป้าถัดมานะครับบอกว่าโอ้โหเดินสายเป็นซุปตาร์เลยแฮชแท็กยังเหลืออีกหนึ่งนะคะรอดูอยู่ค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้สมหวังครับถัดมานะครับบอกว่าต่อไปนี้ก็สมฉายาเถยทั่วไทยเดินให้ขาพันกันเลยทีเดียวฮิ้วถัดมานะครับบอกว่าชีวิตนี้จะค้าความตลอดชีวิตไม่คิดหากินทางอื่นแล้วหรือครับแล้วเล่นค้าความกับทนายของจริงความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับหมอนิ่งค่ะสมาชิกทุกท่านตลิ่งชันยังชันต่อวันสุดท้ายไก่ของพี่เถยยังไม่หมดเล้ามาวัดกันใครเจ๋งระหว่างโจทใช้ตัวเองเป็นพยานเพียงปากเดียวและจำเลยพาไก่เอ้ยพี่ตำรวจ
มาร่วมเป็นพยาน5ปากรวมทั้งปากเริ่มเลียของตัวเองอีก1เป็น6ปากสุดท้ายทนายทีจะขยี้เหนือมือซักอันดับ1อย่างทนายเกิดผลหรือไม่ลุ้นกันต่อวันนี้นอกจากตลิ่งชันจะลุ้นระทึกแล้วยังมีอีกคดีที่ต้องลุ้นผลกันเยี่ยวเหนียวอย่าคิดไปไกลเราไปกันแค่สมุทรปราการนะคะมุกดาหารเป็นไงไม่เกี่ยวกับเราฮ่าได้ข่าวแล้วจะมาเหลาให้รู้กันพฤหัสบดีสวัสดีทุกๆท่านค่ะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ามาเกาะติดสถานการณ์ค่ะป้าถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะป้าบุหลันขาถัดมานะครับบอกว่าไปจีบลุงมงคลมายังถัดมานะครับบอกว่าเพิ่งกลับมาค่ะพักนิ้วก่อนถัดมานะครับบอกว่าตลิ่งชันนี่แถวบ้านผมเลยน่าจะไม่ได้เห็นคุณเถยตัวเป็นๆจะได้ขอลายเซ็นเอาเท้าไปเหยียบเสียหน่อยถัดมานะครับบอกว่าไปเจอมันแล้วจะเอาลายเซ็นมาเหยียบทำไมคะเหยียบมันเลยตัวเป็นๆน่ะดีกว่าฮากว่าเยอะถัดมานะครับบอกว่าครับนะผมลืมคิดไปเลยถัดมานะครับบอกว่ารักป้าค่ะถัดมานะครับบอกว่าป้ายานนอนนาสบายใจปล่อยหาข่าวกันเองโลกมีแต่ผู้สู่รู้ถัดมานะครับบอกว่าเถยพกไก่มาเป็นฟาร์มถัดมานะครับบอกว่าสงสัยคำขอท้ายฟ้องที่ทนายโจทก์บรรยายพฤติกรรมแห่งคดีร้องขอให้ศาลลงโทษจำเลยอาจยาวเป็นหางว่าวจึงทำให้ใครบางคนมีอาการเสียวไส้ติ่งก็เป็นได้ความคืบหน้าล่าสุดศาลจังหวัดมุกดาหารสั่งจำคุกลุงพลประทุษร้ายนักข่าว2เดือนปรับ 10,000 บาท28ตุลาคม2564ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนายชัยพลวิภาจำเลยในความผิดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจากกรณีเมื่อ19มกราคม64นายชัยพลวิภาจำเลยเข้าแย่งไมค์สื่อทีวีดิจิตอลช่อง34อมรินทร์ทีวีซึ่งผู้สื่อข่าวช่องดังกล่าวพยายามชี้แจงว่าได้เข้ามาทำหน้าที่ตามปกติหลังจากนั้นได้โผเข้าไปใส่ก่อนทุบหลัง2ครั้งพร้อมกับผลักไหล่ก่อนจะพยายามบีบคอและกระชากหน้ากากอนามัยออกชั้นพิจารณาจำเลยให้การรับสารภาพศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วจึงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา309วรรคแรก391เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษในความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดโดยใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามป.อ.มาตรา90จำคุก2เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก1เดือนและปรับ 5,000 บาทพิเคราะห์ผลการชันสูตรบาดแผลผู้เสียหายแล้วไม่ปรากฏอันตรายร้ายแรงและจำเลยได้ลุแก่โทษโดยนำเงินค่าเสียหายมาวางศาลจึงให้โอกาสแก่จำเลยโดยรอการลงโทษจำคุกมีกำหนด1ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29และ30ส่วนที่โจทก์ขอให้นับโทษจำคุกในคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอื่นในคดีดังกล่าวยังไม่มีคำพิพากษาจึงยกคำขอในส่วนนี้